ช่วงนี้มาดูข้อมูลหุ้นที่เกี่ยวข้องกับพลังงานกันบ้างนะคะก็ช่วงโควิดเนี่ยราคาน้ำมันในตลาดโลกนี่ปรับตัวลดลงไปค่อนข้างเยอะนะคะเพราะว่าสถานการณ์โควิดทำให้มีการล็อกดาวน์การใช้น้ำมันก็น้อยลงนะเศรษฐกิจแย่ก็น้อยลงไปด้วยเหมือนกันแต่ว่าปตท.นี่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานท่านรองนายกนะครับสุทธนพงศ์เพิ่งจะไปมอบนโยบายก็บอกว่าอยากจะให้ลงทุนมีอะไรเนี่ยตามเป้าก็ลงทุนไปก่อนแล้วก็มีการไปจ้างงานเพิ่มแต่พอไปดูงบ5ปีอาจจะต้องปรับลงเพราะสถานการณ์ตลาดก็ไม่ไหวจริงๆกันใช่ค่ะล่าสุดก็ได้มีการประกาศที่จะหั่นงบการลงทุนนะคะลงไปเพิ่มเติมนะคะจากเดิมเนี่ยตั้งใจจะลงทุนเอาไว้ประมาณ 180,000 ล้านบาทนะก็ตัดลงไป 5% นะคะเมื่อวานนี้ผู้จัดการฝ่ายผู้ลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทปตท.จำกัดมหาชนค่ะคุณพันธพรศาสนนันท์นะคะผู้จัดการฝ่ายผู้ลงทุนสัมพันธ์เนี่ยบอกว่าเขาได้มีการปรับลดวงเงินลงทุนของปตท.ในช่วง5ปีไม่ใช่แค่ปีนี้ปีหน้านะเป็น5ปีนะคะปี2563ถึง2567ลดลง 5% จากเดิมงบลงทุนตั้งไว้เนี่ย 180,000 ล้านบาทนะคะแต่ว่าปตท.ก็ยังคงเน้นการลงทุนต่อเนื่องในโครงการขนาดใหญ่ที่อยู่ในแผนการลงทุนอย่างเช่นโครงการท่อส่งก๊าซเส้นที่5ท่อส่งก๊าซระหว่างราชบุรีวังน้อยโครงการก่อสร้างคลังเก็บ LNG ขนาดความจุ 7.5 ล้านคืออะไรที่มันเป็นโครงการใหญ่ๆเขาไม่ได้ยกเลิกหรือไม่ได้ลดน้อยลงไปก็ยังเดินหน้าอยู่นะคะมีการคาดการณ์ถึงผลการดำเนินงานในครึ่งปีหลังด้วยเพราะว่าอย่างตัวเลขงบไตรมาส2เนี่ยเทียบแล้วกำไรก็ลดลงจากไตรมาส2ไปที่แล้วเยอะเหมือนกันนะคะทีนี้ครึ่งปีหลังเขาคาดว่าจะเติบโตได้ดีกว่าครึ่งปีแรกเพราะว่าพอเริ่มคลายล็อกมาตรการต่างๆในหลายประเทศเนี่ยทิศทางก็เริ่มดีขึ้นมันจะเป็นปัจจัยบวกต่อความต้องการใช้พลังงานที่เริ่มฟื้นตัวราคาน้ำมันดิบเนี่ยก็จะมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นไปด้วยแต่ทั้งปีก็ยอมรับว่ารายได้เนี่ยจะต่ำกว่าปีก่อนนะคะมีรายได้รวมประมาณ 2.26 ล้านล้านบาทเพราะราคาน้ำมันแล้วก็ความต้องการใช้เนี่ยยังไงมันลดลงก็กระทบต่อธุรกิจพลังงานค่ะครับกับอีกตัวหนึ่งที่อยู่ในแวดวงพลังงานเหมือนกันแต่ต้องบอกว่าอันนี้เมื่อวานอันนี้ราคาหุ้นปตท.นะครับเมื่อวานก็ปรับตัวลดลงไปคือต้องบอกว่าตอนนี้อะไรที่เป็นสต็อกเนี่ยมีผลเยอะมากเลยนะครับโดยเฉพาะสินค้าคอมมอดิตี้คืออย่างน้ำมันเนี่ยเวลาเรามีน้ำมันเก็บอยู่เยอะๆแต่พอราคาในตลาดโลกหรือว่าในตลาดโลกมันปรับตัวลดลงเราก็ขาดทุนจากตัวสินค้าที่เราเก็บเอาไว้ด้วยเนี่ยครับอย่างของไทยออยล์นะครับท็อปเนี่ยมีผลขาดทุนฮะขาดทุนสต็อกน้ำมัน 12,000 ล้านบาทท่านผู้ชมครับแต่พอราคาน้ำมันดิบตลาดโลกเริ่มฟื้นตัวครับเขาก็เลยบอกว่าผลประกอบการงวดครึ่งปีหลังเนี่ยน่าจะกลับมากำไรแล้วล่ะจากสต็อกน้ำมันเหมือนกันนะครับหรืออย่างน้อยๆก็ต้องไม่มีผลขาดทุนจากสต็อกน้ำมันแล้วก็มีการคาดการณ์ตัวเลขค่าการกลั่นกับกำไรขั้นต้นจากการผลิตนะครับในครึ่งหลังก็บอกว่าน่าจะใกล้ๆกับไตรมาส1นะครับก็จะมีค่าการกลั่นไม่รวมผลกระทบจากสต็อกน้ำมันเนี่ยอยู่ที่ 0.1 เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลส่วนอีกตัวนึงเนี่ยนะครับกำไรขั้นต้นจากการผลิตไม่รวมผลกระทบจากสต็อกน้ำมันนะครับอยู่ที่ 2.1 เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลซึ่งก็บอกว่าราคาน้ำมันนะฮะที่อยู่เฉลี่ยกว่า30ดอลลาร์สหรัฐในช่วงไตรมาส2เนี่ยน่าจะต่ำสุดแล้วล่ะนะฮะก็คาดว่าช่วงครึ่งหลังราคาน้ำมันน่าจะดีขึ้นจาก30ครึ่งหลังน่าจะไปอยู่ที่40-45อันนี้ก็อยู่แถวๆประมาณนี้แหละเพราะว่าความต้องการก็เพิ่มขึ้นแล้วหลายประเทศก็เริ่มมีการคลายล็อกกันไปแล้วซึ่งการที่สำนักงานพลังงานสากลนะครับ IEA ประเมินล่าสุดบอกว่าความต้องการใช้น้ำมันปีนี้จะยังลดอยู่ 8.1 ล้านบาร์เรลต่อวันจากปีที่แล้วก่อนที่จะเริ่มฟื้นตัวเริ่มกลับมาโตนะครับอีก5ล้าน2แสนบาร์เรลต่อวันในปีหน้าส่วนการปรับลดกำลังการผลิตของกลุ่ม OPEC กับพันธมิตรก็ทำให้กำลังการผลิตหายไปจากระบบ9ล้าน7แสนบาร์เรลต่อวันนะครับก็ตอบรับเพราะว่าความต้องการมันก็หายไปเหมือนกันแต่ครึ่งปีหลังมีโอกาสฮะเขาคือลดเคยลด9ล้าน7อาจจะลดเหลือแค่7ล้าน7ก็แปลว่าจะมีน้ำมันกลับมาในระบบประมาณ2ล้านบาร์เรลต่อวันก็เลยจะมีกำลังการผลิตกลับเข้ามานะครับแล้วก็อาจจะไปกดดันราคาน้ำมันว่าเวลาฟื้นตัวอาจจะฟื้นตัวได้ไม่มากเท่าไหร่นะฮะค่ะแล้วก็ต้องจับตาการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐด้วยเพราะว่าตอนนี้มีโจไบเดนกับโดนัลด์ทรัมป์นโยบายด้านพลังงานของ2คนนี้เนี่ยก็แตกต่างกันมันก็อาจจะมีผลต่อราคาในอนาคตได้เหมือนกันแต่นี่พอพูดถึงน้ำมันผมไม่ถึงสต็อกอีกตัวนึงนะทองเพราะทองเนี่ยบางคนบอกว่าขายไม่ได้แต่ถ้าเป็นร้านเนี่ยเขาไม่ได้ห้ามนะฮะหยิบทองในร้านเอาไปจำนำยังได้เลยหยิบไปขายร้านอื่นยังได้คืออยู่ทองทั้งร้านก็มีมูลค่ามากขึ้นนะฮะ 20 กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยในรอบที่ผ่านมาก็ต้องบอกว่ามันต่างกันเลยทองกับน้ำมันก็ต้องดีๆเวลาใครที่ลงทุนในสินค้าคอมโมดิตี้หรือว่ากลุ่มที่เป็นวัฏจักรนะฮะใช่ค่ะเดี๋ยวไปพักกันก่อนสักครู่นะคะช่วงหน้าเราจะกลับมาคุยกับคุณกวีชูกิจเกษมนะคะประเมินทิศทางตลาดหุ้นไทยวันนี้จะหลุด 1,300 ไปหรือเปล่าช่วงหน้ากลับมาค่ะ
ณที่รับชม TNN ช่อง16นะคะอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยค่ะเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจให้ดูกันอีกเพียบเลยนะคะและหากว่าไม่อยากจะพลาดชมรายการสดๆแล้วก็อย่าลืมเข้าไปติดตามกันได้ใน Facebook TNN Live และยังมีช่องทางอื่นๆนะคะที่สามารถรับชมกันอย่างง่ายดายเพียงแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอข้างล่างนี้ล่ะค่ะ